ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะวันนี้คณะแม่ชีในรุ่นมรรคมีองค์8ทั้ง8ท่านก็อยู่กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เราจะติดตามไปดูว่าการมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเวลาที่เรามีปัจจุบันกรรมที่เราจะต้องภาวนาอย่างมีมรรคจิตมรรคภาวนาวันนี้คุณแม่จะสอนเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้ต่อเลยนะคะแต่เราเริ่มต้นจากการถ่ายกุหลาบก่อนเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นป้าตุ๊กก็ดีพี่หมอนุ้ยก็ดีหรือแนนก็ดีที่ได้รับกุหลาบบังกะเรียที่เราได้แบ่งปันไปปลูกนั้นกําลังชื่นชมยินดีทั้งกลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกนะคะตาที่มองเห็นความอดทนและบึกบึนซึ่งกุหลาบเหล่านี้เนี่ยค่ะไม่มีช้ำเลยฝนตกหนักก็รอดแดดร้อนจัดก็รอดตอนเย็นเข้าค่ำหนาวก็รอดเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยค่ะถ้ามันปรับตัวได้ก็ต้องบอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีฤดูกาลที่เราต้องปรับตัวได้ตามฤดูกาลวันนี้เราลองเดินทางไปเรียนเรื่องฤดูกาลของชีวิตที่จะมีมรรคภาวนาทำให้เรายังเติบโตได้ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรติดตามเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็ยังใส่แมสอยู่เพราะถือว่าเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าเพชรบุรีนี่เป็นอันดับ2ของกรุงเทพแล้วแต่ว่าที่หุบเขาไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นโรงงานที่มีคนแออัดค่ะมีสังฆะที่งดงามเชิญขึ้นรถเลยนะคะเรามีกุหลาบมากกว่า 20,000 ต้นตอนนี้จะถึง 30,000 หรือไม่กำลังจะดูว่ากุหลาบจากจังหวัดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้พื้นที่ขยายเพราะว่าเราได้ทดลองปลูกกันแล้วนะคะตรงไปทางนี้ชมเราทำอะไรนะเขาวางแผนกันค่ะกลุ่มนี้จะนำต้นโพนะคะทำอะไรกันจ๊ะเนี่ยค่ะตัดหญ้าตัดดอกหญ้าทำอะไรกันจ๊ะตกลงต้นโพเราไม่ต้องไปใช่ไหมทางนู้นเอาอยู่เลยแม่ผมไม่ไปก็เลยไม่ได้ไปก็น่าจะโอเคมั้งครับแต่ทางนู้นเขาสู้ใช่ไหมล่ะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโอเครู้มันก็ไม่ซึ่งเท่าไหร่มากนะเอาละเราต้องไว้ใจอ่ะเราต้องไว้ใจถ้าท่านจะมาอยู่กับเราอันนี้ก็ดูตรงนี้ก่อนเนาะครับผมจะไล่ตรงนี้มันลุกขอบใจนะจ๊ะแต่ว่าถ้าจะเอากระดุมทองออกนึกถึงคณะแม่ชีเขาพร้อมปักนะจ้ะเยอะเลยครับปักก็ทำไงอ่ะเกษตรช่วยสอนหน่อยสิเอาวางเฉยๆก็เกินเอาปักไปอ๋อเหรอ วางกับดินกบพี่กบก็เกินไม่ต้องไปช้างไม่เสียเวลาเดี๋ยวสอนหน่อยเดี๋ยวเข้าไปสอนหน่อยนะจ๊ะไปมาแหมความรู้ง่ายๆอย่างนี้ชอบมากเลยจ้ะนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัววันวิสาขบูชาค่ะวันพุธนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเสถียรหนึ่งมาดูสถูปะเพราะว่าก็มีพายุอยู่นะคะมีขาดมีฉีกบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้เห็นความเป็นอนิจจังอยู่แล้วชมเขาเป็นคนสร้างน้ำตกตรงนี้เขาก็ต้องเตรียมมาดูแลให้คณะแม่ชีได้เรียนรู้ส่วนท่อที่เห็นทางฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะได้เห็น3ท่อกับกุฏิหลังแรกที่เป็นถ้ำเด็กๆแม่เขาบอกเขาจะมารับเราแล้วเราเปิดเทอมอ่ะ26เนาะอยู่วิสาขะกับยายก่อนนะย้ายโรงเรียนมานี่เลยมั้ยจบป.3ก่อนครับผมจบจ้ะจ้ะจ้ะเนี่ยค่ะ2ท่อนี้ไปทางนู้นเลยค่ะเราอ้อมนอกเนี่ยค่ะเราทำท่อเป็นบ้านถ้ำนะคะเป็นบ้านถ้ำเดี๋ยวเขาจะเริ่มท่อที่3เนี่ยตรงนี้ละถ้า3ท่อเนี้ยค่ะเอามาต่อกันก็จะยาวเป็นกุฏิได้1หลังตอนนี้เราถอดแบบกุฏินะคะที่คุณ S ได้กรุณาเอาแบบท่อมาให้เราทดลองก็ทำได้2วัน1ท่อก็ไม่น่ายากอะไรพอดีเรามีกลุ่มของ SCG มาคำนวณความแข็งแรงของปูนนะคะก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเสร็จวิสาขะเนี่ยอาจจะเห็น3ท่อแต่ว่าเสร็จจริงๆก็คือวันที่เรามีการทำงานเรื่องทารากลับบ้านผ่านมาตรงนี้เดี๋ยววันที่26นะคะ
เราจะเห็นต้นโพใหญ่3เมตรครึ่งบริเวณนี้ดูไว้ก่อนค่ะวันนี้เข้าไปดูพื้นที่เขาเริ่มคุณสจ๊วตเอาทีมไปขุดนะคะทีมขนเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะที่ทำงานกันใน2บริษัทธุรกิจอันเดียวกันคือรถยกกับรถเทรลเลอร์คือยาวเครนกับคุณเม่งคุณเม่งก็จะพยายามช่วยเอางานมาถวายคุณแม่ได้กลุ่มล้อมก็เป็นสจ๊วตอันนี้ก็ยกย่องหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนโอ้โหนี่ดูไม่ได้อยู่วัน2วันนั้นเนี่ยดูอันนี้คือต้นว่านะใช่ไหมว่าชมพูออกทุกกิ่งเลยนะการทำบิ๊กมูฟมันดีอย่างนี้จอยไปจ้ะเดี๋ยวทางนู้นจะรออ่าเรามีย่าครอบครัวบุญนะฮะอยู่แถวนี้ดูลั่นทมเริ่มแตกละที่หักก็เป็นธรรมชาติของการปรับตัวตามฤดูกาลนะคะแม้กระทั่งลั่นทมเขาก็มีฤดูกาลนะคะตอนนี้เราได้ต้นเลมอนมา50ต้นแรกกับกุหลาบ30ต้นเห็นไหมเขามีวิธีการแชร์กันนะพี่บุญส่งเจ้าของลั่นทมอยากได้กุหลาบ30ต้นคุณแม่ให้เลยพี่บุญส่งไม่มาเอาฟรีเอาเลมอนมาตั้งถุงเบลอแล้วก็เอาต้นมาให้อีก50เราแลกกันค่ะเราไม่ซื้อขายเราแลกและในการแลกเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขเมื่อเราได้แบ่งปันผลจากการแลกนั้นออกไปยังผู้คนที่ต้องการและจำเป็นเดี๋ยวเย็นนี้ถ้ามีเวลาคุณแม่จะพามาดูงานที่อาจารย์กอดๆเด็กๆทำอะไรกันลูกถอนหญ้านะกลุ่มนี้เนี่ยค่ะมันดูเก๋มากเลยอ่ะนี่อยากกินต้มโค้งยอดมะขามมาเก็บมะขามเลยอันนี้กำลังล้อมอยู่ค่ะเราก็เลยให้เขาทำอย่างเต็มที่พี่ติ่งถามว่าใส่ย้อยออกใบบ้างหรือยังไม่ตายค่ะแต่ต้องให้เวลาก่อนกอบกู้นะคะเพราะว่าตอนมาไม่มีตุ้มเลยแต่เขาอึดมากพร้อมที่จะพร้อมที่จะไม่ยืนตายทั้งเป็นเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคนแก่คนเฒ่าทั้งหลายลุกเหินเดินนั่งก็ต้องระวังองค์หน่อยก็มองเห็นความเข้าใจแล้วอันนี้เอา B1 ใส่ให้ด้วยนะไปบอกไม่ชี1ว่าให้เอา B1 ใส่ขาตรงนี้ด้วยมันบานมาแล้วแต่เข้าใจว่ามันผัดใบตามฤดูกาลช่วยเรคคอร์ดเอาไว้นะคะดูต้นกุหลาบที่เราปลูกมาเป็นปี1ปีของการรอคอยโควิดถ้าบ้านไหนยังเห็นกุหลาบเป็นอย่างนี้ได้นะคะพี่ติ่งบอกว่าสวดมนต์อยู่ที่ระเบียงเพราะตอนนี้โควิดไปไหนไม่ได้ต้องสลับเวรไปดูแลคุณพ่อเพราะคุณพ่ออายุ90แล้วบอกกุหลาบบานทั้งต้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจิตของคนคนนั้นมันไม่ได้ไปบ่นว่าใครทำใครไม่ทำนะคะถ้าเจอกุหลาบเจออย่างนี้ก็ต้องเก็บออกแล้วก็ใส่ถุงเฉพาะเพราะอันนี้ค่ะคือฤดูกาลหน้าฝนก็จะเกิดสนิมใบอันนี้ก็ต้องเอาออกไม่ต้องอะไรมากก็แค่หยิบออกเจออะไรที่เป็นพอลูชันก็แค่หยิบออกไม่ต้องไปกลัวแล้วก็อย่าไปขยายก็เพียงแต่ใส่ถุงเอาไว้เขาก็ไม่ขยายนั่นกุหลาบตรงนี้ค่ะอีกหน่อยที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือ1ปีนะคะเห็นชัดเจนแต่อันนี้ฝากไว้ตรงนี้นะคะคณะแม่ชีที่บวชใหม่ก็จะมาฟังเรื่องฤดูกาลของชีวิตน่ารักเลยนึกถึงเขาเรียกป่ากระเจียวใช่ไหมที่เทพสถิตนี่เขาฝังอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยค่ะเป็นทุ่งกระเจียวนะคะที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะมีหัวอยู่300หัวเนี่ยอันนี้เป็นไม้พื้นบ้านเราก็อาศัยรู้ป่ะ
ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเรียนรู้ได้อันนี้ค่ะอันนี้คือการขยายพันธุ์ของต้นนี้เนี่ยเรียนรู้ได้ทำไม่เป็นนะคะดูนี่ค่ะดูนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเธอจะแบบล่ำซ้ำสักขนาดนี้หัวนั้นกี่ดอกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ดอกเนาะ10ดอกก็มีคุณแม่ก็เรียนรู้ไปกับพวกเรานะวันนี้เราจะเข้าสู่เวทีของการทำงานสอนจริงๆค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนใส่แมสไว้ค่ะคุณแม่จะได้เอาแมสออกโอเคมั้ยมาสวัสดีอย่างเป็นทางการกับสังฆะหรือหมู่ของผู้ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหุบเขาโพธิสัตว์นะคะกลุ่มที่บวชเมื่อวานนี้เดินทางมาปลอดภัยดีนะจ๊ะมีความตื่นเต้นมะที่เจอใหญ่กว่าเสถียรหนึ่งกี่เท่าบางคนเจอแล้วปรุงแต่งเลยหูงานจะเยอะเปล่าเดี๋ยวถามกลุ่มเก่าก่อนดูไหวไหมคะกลุ่มเก่าเป็นไงคะได้ข่าวว่าวันที่ไปฉีดวัคซีนกันกลับมาเทวดาช่วยเลยไม่ต้องลุกขึ้นทำงานเลยได้พักลึกๆเลยเพราะฝนตกมากนะคะดินก็เลยนุ่มนวลก็เป็นธรรมชาติหนึ่งอยู่กับฝนนะคะแล้วก็เป็นผลจากการที่เราสาธยายมนต์ทุกวันฝนจะตกแดดจะออกจะหนาวจะร้อนไม่มีวันไหนที่ไม่สวดมนต์อันนี้ก็เป็นการระลึกถึงมรรคคือหนทางอันประเสริฐการใช้สัมมาวาจาหรือการสาธยายมนต์ของเราเนี่ยเทวดาก็ลงมาฟังธรรมนะคะเวลาที่เทวดาลงมาฟังธรรมเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะสวดมนต์คนเดียวก็สุขคนเดียวสวดมนต์เป็นหมู่ก็มีพลังไหมสวดมนต์เป็นหมู่เดี๋ยววิสาขบูชาเนี่ยเราจะใช้ที่พื้นที่ที่แมนดารานะคะเราก็ไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศให้ใครที่ต้องมาเพียงแต่ให้รู้ว่าลูกศิษย์อดีตพุทธสาวิกาที่เคยบวชอยู่ก็จะเข้าใจวิธีการเตรียมกายเพราะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเพชรบุรีเป็นอันดับ2ของการมีผู้ป่วยโควิดรองจากกรุงเทพหลายคนก็เป็นห่วงคุณแม่เฮ้ยจะมาได้ไหมเอ้ยเราเกี่ยวไหมเนี่ยเราเกี่ยวไหมถ้าเราประมาทเราก็อาจจะไปเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเราไม่ประมาทล่ะการที่เราไม่ประมาทเราแวะเข้าห้องน้ำที่ไหนบ้างหรือเปล่าล่ะตอนมาไม่แวะวางมะนาวไหม คุณต้องมีสเปรย์กันเลยใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นที่คนอยู่กันแออัดนะคะอย่างเช่นที่สมุทรสาครก็บอกว่าเราเจออีกกลุ่มนึงแล้วที่ทำงานเรื่องอาหารนี่ถ้าเราดูอย่างนี้เยอะๆเนี่ยเราก็อย่าจิตตกด้วยความกลัวแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะอยู่กับความจริงที่เป็นฤดูกาลที่เราจะต้องใช้โควิดเนี่ยเป็นเหมือนบทเรียนร่วมกันที่เพชรบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าปิด1เปิด1เห็นป่ะเขายังมีช่องทางเขาก็รวมกันหลายจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนักการเมืองนักธุรกิจก็คิดว่าถ้าธุรกิจมันถูกปิดมันอาจจะทำให้ภาวะของคนที่กลัวอยู่แล้วเนี่ยมีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันยิ่งถดถอยกลายเป็นความซึมเศร้าเขาก็เลยใช้วิธีการคิดว่าปิด1โรงงานปิดแต่เปิดภาคธุรกิจที่จะทำให้เกิดการมีคอนเนคชันที่จะนำไปซึ่งการทำภาคธุรกิจเนี่ยให้มันมีพาร์ทเนอร์เช่นถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีกุหลาบคนที่อยากได้กุหลาบคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ได้ขายกุหลาบก็ต้องเอามาแลกนะคะ
พี่บุญส่งมีต้นมะนาวเอ้ยขอมะนาวมาวางตัวนี้สักลูกสิมะนาวที่พี่บุญส่งให้มาสีเหลืองอะที่เป็นเลมอนแบบก็เอามาถุงนึงแล้วมาบอกคุณแม่ฝากบอกสมชายว่าไปถามท่านอาจารย์คุณแม่ซิว่าจะเอามะนาว50ต้นมาให้แต่ขอแลกกับกุหลาบ30ต้นให้ไหมคะให้กุหลาบก็ไปบานอยู่ที่ไร่มะนาวและสับปะรดสับปะรดของอาจารย์ของพ่อบุญส่งฝากคุณแม่ไปเกือบ100กิโลแจกทั่วหมดตั้งแต่ราชานุกูลอธิบดีกรมสุขภาพจิตอาจารย์หมอจ๋าป่าตุ๊กพี่ติ่งถึงแม้ว่ามันจะกินน้อยๆแต่มันอิ่มนานมันอิ่มนานเพราะฉะนั้นปิด1เปิด1หาคอนเนคชั่นในการเปิดนี่ไงคะก็เอามาถวายคุณแม่ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วก็มารับกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะทำอะไรแยมส้มแล้วส่งไปไหนอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนตอนนี้เรามี50ต้นแล้วนะหอมเฉียวและอันเนี้ยคือผลไม้ที่มีคนซื้อต้นมาให้คุณแม่ตอนแรกอ่ะต้นหนึ่งหลายตังค์นะอันเนี้ยแล้วมาวางอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เช็คตามหน่อยสุดท้ายคือเราจะมีโรสเลมอนที่เป็นโปรดักต์ของเราที่เราปลูกเองแล้วเราก็มีประวัติว่าอันนี้ต้นไม้นี้ใครให้มากุหลาบพี่หมอนุ้ยจัดการให้เราคณะแม่ชีก็ทำหน้าที่อะไรคะปรุงแล้วแปลงแล้วปั่นนี่พอขะทันไหมเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ใช้แรงงานของเราไปเพื่อเอาไปเป็นแรงงานนะแต่ใช้ฐานแห่งการทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานขอแสดงความดีๆนะคะว่าหญ้าตรงไล่กุหลาบด้านหลังพระอริยธาราหายไปครึ่งนึงแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าแดดร้อนอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวพอแดดล่มๆฝนตกพรำๆก็ออกไปและเราก็จะได้วันวิสาขบูชาที่เราบีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในฤดูกาลที่ทุกอย่างแคร์กันแชร์กันเรสเปคกันเพราะฉะนั้นโควิดมาโตไหมคะโตโควิดมาอย่าไปพูดเรื่องเงินอย่างเดียวเครียดเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยแยมเนี่ยไม่เคยทำกินเองก็ได้ทำกินเองเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ว่าคนที่เคยทำแยมให้เราเป็นคนแรกก็คือเชฟกี้นะเชฟกี้เชฟกี้หายไปไหนล่ะกี้ดูอยู่เปล่าลูกวันนี้เราลองมาดูเรื่องฤดูกาลของชีวิตมานี่เลยค่ะนี่คือกระบวนการของการเกิดที่อาศัยกันและกันปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นจึงเป็นทั้งเหตุและผลปฏิจจสมุปบาทเป็นขณะจิตเดียวเป็น1ขณะจิตที่กระทบและเป็นทั้งเหตุและผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจใหญ่คือความจริงอันประเสริฐที่ทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือ1ฤดูกาลของจังหวะชีวิตที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาคือความไม่รู้มีการปรุงแต่งยังไม่รู้ก็เกิดขึ้นเช่นถ้าความกลัวคือความทุกข์เป็นผลจากการคิดผิดของเราแสดงว่าเราคิดอย่างไม่รู้เฮ้ยจะฉีดวัคซีนอะไรดีตัวไหนดีตัวนี้โอ้โหข้อมูลเยอะมากเมื่อคืนนี้มันก็มีข้อมูลนึงเด้งมามีคุณหมอคนนึงหน้าตายังเด็กอยู่เลยแต่เป็นอาจารย์หมอเรื่องปอดและการแพร่เชื้อของโรคติดต่อที่อเมริกาเป็นข้อมูลที่คุณแม่ก็ฟังนะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องใครจะปรากฏความเป็นอัศวินขึ้นในฤดูกาลของชีวิตคุณหมอคนนี้ก็บอกว่ามันวัดไม่ได้หรอกครับว่าในการประเมินว่าไอ้นี่นะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวมันก็จะเอ่ยชื่อกันจะเป็นดราม่าไอ้นี่ป้องกันได้ 50% ไอ้นี่ 95% ไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้การวัดประเมินของการที่จะใช้ไอ้ตัวยาหรือวัคซีนเหล่านี้กับคนซึ่งมีบริบทที่ต่างกันเช่น1ความพีคความรุนแรงของการติดต่อในขณะนั้นของอเมริกาของอินเดียของไทยมันก็ไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าจึงเอาทฤษฎีแห่งความกลัวเนี่ย
คือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ว่าไปสรุปไม่ได้ว่าวัคซีนตัวไหนดีหรือไม่ดีตามสถิติหรือเปอร์เซ็นต์ของการทดลองในขณะนั้นเอ๊ะคุณแม่ฟังดูมันมีเหตุมีผลมันมีเหตุมีผลเหมือนเราเนี่ยไปฉีดกันมาเขาก็ให้เราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในความเสี่ยงเยอะแล้วก็ต้องเจอแบบให้บริการกับคนที่เข้ามาก็มีความเสี่ยงด้วยเราจึงได้รับวัคซีนถือว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็น VIP นะแต่เป็นกลุ่มที่ทำให้กระบวนการของการให้วัคซีนกับเด็กที่มีความเป็นพิเศษทางสมองหรือว่าเด็กที่มีความอ่อนแอกว่าจะปลอดภัยที่สุดโดยมีกลุ่มเราได้แหละไปเฝ้าสังเกตดูปฏิกิริยาของการตั้งแต่ลงทะเบียนจนใช้เข็มเราจะเห็นว่าโอ้โหเข็มที่เขาใช้ที่ราชานุกูลนี่คือเข็มฉีดโบท็อกอ่ะมันเบามากเลยเพราะเขาแคร์เด็กพิเศษมากเราก็เลยได้อานิสงส์ขอโทษนะได้อานิสงส์จากเด็กพิเศษว่าอ่ะป่ะแล้วมีใครแพ้ไหมมีใครไม่แพ้ไหมทุกคนก็กลับมาคุณแม่ว่าแค่เหนื่อยแล้วนอนหิวแล้วกินไม่มีกลัวจบชีวิตไม่ได้ตายเพราะโควิดชีวิตไม่ได้ตายชักวัคซีนแต่ชีวิตตายทั้งเป็นเพราะคิดผิดปรุงแต่งอย่างนี้อวิชชาแต่ละขณะจิตฉะนั้นจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องถ้ามันรู้ได้แบบมีอวิชชามันก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็รับรู้วิญญาณคือการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาการใช้ชีวิตนามรูปในขณะนั้นที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็เกิดความรู้สึกเช่นเครียดเป็นทุกข์เมื่อใดที่เครียดฉันจะเป็นยังไงฉันจะมีผลจากวัคซีนยังไงฉันกลัวกล้าๆง่อยๆไงเหงาฟุ้งซ่านตัณหามาเลยฉันมาเลยพอตัณหามาอุปทานกูเป็นแน่แล้วไปเลยพบภาวะใหม่ของจิตชาติการเกิดแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ชรามรณะวนอย่างเงี้ยทุกขณะจิตเป็นหนึ่งฤดูกาลที่เป็นทั้งเหตุและผลถ้าคุณมีสติรู้ทันเวทนาแค่หนึ่งเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันมาให้เรารู้ทันว่ามันเกิดมันดับดวงตาเห็นธรรมตรงเวทนาเนี่ยขอให้เราบวชอย่างมีดวงตาเห็นธรรมท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่บวชให้เธอบอกว่าขอให้เธอมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความรู้สึกเกิดความรู้สึกดับอย่างฉับพลันไม่มีชั้นละเกิดดับอย่างฉับพลันทั้งคนเก่าและคนใหม่เคยเห็นไหมไม่อยากออกไปทำงานเลยความไม่อยากเกิดดับฉับพลันได้เหมือนมีดวงตาเห็นธรรมเดี๋ยวมันก็มีหิริมันเองอะละอายเว้ยกลัวว่ะกลัวบาปออกก็ได้ว่าออกล่มล่มมันก็มีเหตุออกล่มล่มเมื่อกี้นี้บอกเด็กป้าก็ย่อเอาหันหลังเจอดอกหญ้าเก็บดอกหญ้ามันลงเก็บตั้งแต่พื้นยายบอกไอ้ที่พื้นเนี่ยนะเดี๋ยวตัดก็หายเอาไอ้ที่มันจะไปกระจายก่อนดีไหมลูกอย่าปล่อยให้หญ้าเนี่ยมันเป็นไฟไม้ฟางไปตัดดอกก็แค่นี้ลูกถ้าเราเป็นคนแก่บนว่าแดดฉันบอกให้เธอเก็บหญ้าเธอไม่รู้หรอโง่จริงเลยเนี่ยนะให้ไปเอาดอกออกก็จะไปนั่งเก็บไอ้ต้นเล็กๆไอ้นี่เดี๋ยวคนตัดก็เสร็จแล้วทำไมถึงโง่อย่างนี้อีนี่ละอวิชชาค่ะอีคนบ่นนะคะไอ้เด็กนะคะไม่ได้มีอวิชชามันก็มีกตัญญูดีใช่ไหมเมื่อเช้านี่ยายก็พูดจริงนะมันร่างกายมันแข็งแรงใช่ไหมพอมันตื่นขึ้นมามันก็ทบทวนเดี๋ยวเห็นตะวันมาก่อนตะวันกราบไกลมากเลยตะวันเดินมาแบบมุ่งมั่นมากเลยเป้าหมายของฉันคือยาแต่ว่าสายตานั้นมองหาคุณแม่ก่อนคุณแม่เห็นเปล่าคุณแม่ก็เห็นเขาก้มกราบคุณแม่ก็โบกมือไม่ตะโกนนะฮะเดี๋ยวอีเด็กมาฝูงหนึ่ง14คนใส่เครื่องแบบเป๊ะวันไหนคุณยายไม่อยู่ไม่ใส่เครื่องแบบฉลาดหลานฉันถูกต้องฉลาดสุดอ้าวจริงไหมคุณยายไม่อยู่ชิวๆพอคุณยายมาเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะทำผมจับนวดเราก็เอ็นดูนะแล้วก็บอกกับเขาว่าเนี่ยประกาศไปแล้วนะน้องๆของเราที่โรงเรียนโป่งลึกบางกอยอ่ะ
ตอนนี้พอคุณยายประกาศเนี่ยเดี๋ยวล็อตแรกไปพรุ่งนี้เลยอานิสงส์พวกเธอนะมันก็งงๆอานิสงส์อะไรอ้าวๆเด็กแล้วแม่กบมาแล้วนะโปรตีนไปใส่ตู้แช่ไว้ที่เป็นโซล่าฟาร์มที่เขามีอยู่เขามีตู้แช่ไว้ประมาณแช่ได้100กิโลแม่กบก็เอาเป็ดเอาไก่ไป100กิโลคุณยายก็ไปบอกพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สารนาสารนาก็ส่งข้าวมาไปบอกคุณบุญยฤทธิ์คุณบุญยฤทธิ์ก็เอาตั้งแต่มาม่าที่เป็นคัพไปจนถึงขนมช็อกโกแลตมาพอไปบอกใครอีกโลซ่าใช่ไหมโลซ่าก็มาทีนี้เราทำงานแจกของส่งตะเกียงต้องทำยังไงคุณแม่ก็บอกกับเขาว่าเราเนี่ยจะทยอยที่จะพิจารณาเรื่องการทำงานแบบใช้ปัญญาและถ้าเราส่งไข่แล้วก็คิดต่อว่าเลี้ยงไก่ยังไงเราส่งเม็ดถั่วเขียวคุณแม่บอกไปซื้อเลยที่พลังบุญถั่วเขียวเขาก็สั่งมาเลยเป็นถุงก็เอาไปทำอะไรไปเพาะถั่วงอกยังไงเนี้ยนึกออกไหมคะแจกของสมตะเกียงให้เนี่ยไม่ใช่เป็นทุกอย่างกินแล้วเอาวันต่อไปเชิงเมื่อไหร่ใครจะมาให้ฉันต้องได้ฉันต้องได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีผู้ได้ผู้รับมีแต่ผู้ที่สุขจากการสร้างและสุขจากการให้สุขจากการแบ่งปันสุขง่ายๆอย่างนี้ต้องสุขง่ายใช้น้อยแล้วสร้างให้มากไม่ใช่สุขเมื่อเสพสิ่งเหล่านี้ก็สอนกันมาเป็น10ปีเวลาลงภาคปฏิบัติจริงบรรดาที่เราจะแบ่งปันมันต้องบอกเลยว่าเรามีปัญญาในการแบ่งปันนะเข้าใจคำว่าแบ่งปันไหมและมีปัญญาเมื่อสร้างไหมมีปัญญาเมื่อให้ไหมสุดท้ายเลยเนี่ยนะคุณแม่ว่ากว่าจะถึงวันที่ทารากลับบ้านที่เราจะทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงเราได้ใช้ปัญญาของเราส่องทางด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือหัวกระบวนของอริยมรรคมีองค์8รุ่นนี้เขาชื่อรุ่นมรรคเวลาคุยกับเขาต้องเรียกเขาว่าคุณสัมมาทิฏฐิคุณสัมมาสังกัปปะอ้าวก็มี8คนพอดีคุณสัมมาวาจาคะหมายภาพอย่างนี้คะคุณสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเดี๋ยวมันต้องเจอสัมมาวิมุตติคนหนึ่งอะเห็นมั้ยรุ่นที่แล้วรุ่นอะไรลูกฮะอโพสกลใช่ไหมอ๋อดีเดี๋ยววันที่25ตอนนี้ต้นโพอีกต้นหนึ่ง3เมตรครึ่งอะฮะใหญ่อะ1 2 3เนี่ยคุณแม่ว่าเนี่ยกำลังล้อมแล้วค่ะวันเนี้ยเดี๋ยว25ถึงเรา26ปลูกก็เป็นโพสกลปลูกโพบางบานนะมาจากนั่นแหละอยุธยาหรืออะไรก็อดีตพุทธสาวิกาเราอะบอกว่าคุณแม่จะช่วยไหมคะมันอยู่ติดบ้านด้วยแล้วก็จะทำอะไรก็ไม่รู้ก็ยาวเครนก็มาเลยพี่หมูคิดถึงนะจ๊ะยาวก็เพิ่งส่งมาแล้วก็เสียเม่งนะคะก็เอารถแบบลากมาเลยเพราะมันใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ทีมอุ่นใจนะคะมาเลยเอาทั้งรถยกรถขุดรถเทเลอร์อีกกลุ่มนึงตั้งรับก็คือยาวเขตอีกกลุ่มหนึ่งสจวตไปแล้ววันนี้ล้อมเธอเห็นไหมพาร์ทเนอร์สำคัญไหมแชร์แคร์เล็กสเปกไหมใช่นี่ไงหุบเขามีบารมีแห่งการแชร์แคร์เล็กสเปกไหมก็ดูเอาแค่เธอแค่จะยังอยู่ต่อวันวิสาขะเธอได้ปลูกอีกต้นหนึ่งเลยเห็นไหมก็แค่เธอก็ต้องแชร์เธอก็ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็อย่างนี้แหละลูกแล้วเธอก็จะรู้ว่าถ้ามาต้นไม้ต้นนี้เวลาที่เธอบวชพอเธอกลับมาเธอก็ไปอยู่หายใจลึกๆที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเธอก็จะบอกว่ามันคือลมหายใจที่เราได้ฝังเอาไว้ในมรดกโลกที่นี่คือมรดกโลกนะแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณแม่จะถึงพวกเธอขำมากเลยขับเลยมาแล้วด้วยนะเลยหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ด้วยนะเลยจนจะเข้ามาทางนี้แล้วนะคุณแม่บอกว่าวกรถกลับไม่มีเวลาเข้ารายการทันเขาว่างั้น
คุณแม่บอกก็ไปทํารายการไงที่วอกแล้วกลับแล้วเธอก็เห็นคุณแม่ไปมาทํารายการที่นี่เพราะคุณแม่ไปเดินเล่นโอ้โหเขาประกาศขายที่ 1,400 ไร่เฮ้ยไม่ได้ไปซื้อนะไปเดินจงกรมเท้าก็ต้องพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานทุกคนบอกคุณแม่ไปเดินที่ไหนระหว่างทางทุกคนห่วงมากเปล่าเลยค่ะคุณแม่ไปเดินจงกรมแล้วไปแสดงธรรมไปฟังย้อนหลังนี่ตบมือให้นันทวรรณค่ะมือเมื่อยเลยค่ะคุณแม่ก็ไม่มีที่นั่งทะนึกออกมาฮะมีแต่ฝูงโคและขี้โคในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ไม่รู้จะมีคนถามว่าคุณแม่แล้วคุณแม่ลงข้างทางแล้วคุณแม่มีสคริปต์พูดบอกไม่อ่ะไปภาวนาก่อนเข้ารายการไปนั่งภาวนารออ่ะได้เวลาหรือยังลงแล้วก็พูดได้หินมันก็สวยมากนึกถึงเลยนะว่าถ้าไปขอไอ้หินที่เป็นเศษหินที่ตรงนั้นนะเอามาทำแมนดาราคงสวยดูเนี่ยค่ะเนี่ยมันเดินอยู่คนเดียวเลยเนี่ยระหว่างทางมาหุบเขานะเดี๋ยวต้องมีคนมาที่ว่าคุณแม่รีวิวแผ่นดินนะขายเปล่าไม่เกี่ยวไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไปแสดงธรรมเนี่ยค่ะก็เมฆมันก็สวยดีใช่ไหมแล้วก็วกก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องกลับมาทำรายการที่หุบเขาหรอกอยู่ตรงไหนทำตรงนั้นเนี่ยค่ะมาถึงที่ได้เจอพวกเธอตั้งรับอยู่ไอหินนั่นคือหินเศษเล็กๆนะค่ะไม่ใช่หินใหญ่ที่นั่นไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีหินก็มองไปก็มีตรงนี้เป็นแหล่งน้ำก็อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละลูกฤดูกาลของชีวิตทุกก้าวที่เรามีเนี่ยค่ะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วมีธรรมารมณ์มากระทบใจถ้าวิญญาณการรับรู้ตรงนี้มันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์ไม่มีค่ะกลัวไม่มีค่ะคนที่บวชใหม่ก็ค่อยๆสอนไปเพราะวันนี้เรามีเวลาให้เห็นก็หลายคนไปดูย้อนหลังก็บอกสงสัยมากว่าคุณแม่เอาคอนเทนต์ที่ไหนมาแสดงครับบอกไม่เลยแค่เตรียมจิตไม่มีสคริปต์ไม่ต้องอะไรมากถ้าเข้าใจฤดูกาลของชีวิตอยู่ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่คุณมัวไว้นะคะคุณสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทั้งหลายคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิตรงผัสสะเนี่ยค่ะแล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิผัสสะมันจะเจออะไรก็ได้รูปไม่ดีเสียงไม่เพราะกลิ่นเหม็นอร่อยไม่อร่อยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่เราไม่หลงใจมันมีกระทบธรรมารมณ์มากระทบมันไม่หลงอยู่กับเวทนาตัณหามีไม่ได้ถ้าเวทนาไม่มีความรู้สึกสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดดับฉับพลันของความรู้สึกก็มีแค่3ความรู้สึกเนาะรอบกดหลงง่ายๆสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเกิดดับฉับพลันชั้นไม่มีตัณหาไม่มีอยากไม่มียึดไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะการกระทบและไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่คือการอยู่ในมรรคจิตเพียงขณะจิตเดียวนี่คือมรรคจิตมรรคภาวนาค่ะจบแล้วนะคะไม่สาธุเลยพวกนี้นะคะน่ารักวันนี้ให้การประชุมการเขาเรียกว่าการประเมินการบวชนะคะแล้วคุณแม่ก็ส่งเสียงไปเพื่อให้กำลังใจทีมบวชก็ตั้งใจนะคะหลายคนบอกว่าเราจะหาอุปชาที่ไหนมาบวชล่ะนะท่านอาจารย์ก็มาเองนี่ยิ่งโอ้โหเป็นรุ่นที่แบบไม่น่าเชื่อเลยรุ่นที่แล้ว7นางบวชที่นี่6หรือ7นะ6อ๋อนาง6นางทั้ง6อันนี้นางทั้ง8ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายแม่ชีแหม่มมีฮะวันนี้ไงแม่ชีแหม่มมาก็เดี๋ยวเราก็ลองแบ่งนะคะวันนี้คืออาทิตย์ใช่ไหมลูกจันทร์อังคารอีก3วันนี้เดี๋ยวเราเห็นจะเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึกเกิดดับฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจของเราจะเป็นอิสระลองให้คุณแม่เบรกกินน้ำเอาโฆษณาพร้อมไหมคะจะเอ๋บ๊ายบายแล้วก็ช่างหัวมันนะฮะไม่ต้องตีกันด้วยเรื่องขี้ๆเอามาเล่าเบรกกินน้ำนิดนึงเชิญเลยค่ะปล่อยโอ้เพิ่ง 9:30 เนาะทำเวลาได้ดีมากเลยเดี๋ยวมีคำถามนะคะมีคำถามคุณแม่ไม่ได้มี iPad ดูนักเล่นแกดูผลงานของแกสินี่แกจะเก็บเองแกจะให้หมาแกเก็บฮะอ๋ออยากมีเรื่องใช่ไหมนี่แกต้องนี่มานี่ครบแปะไว้ไอ้เนี่ยเป็นไงไอ้
าเริ่มใหม่อย่างนี้ล่ะจะมีเรื่องใช่ไหมอับได้แล้วจะมีอะไรรออยู่ไว้รออยู่รู้ทันอารมณ์โกรธแค่เจ๊แล้วรีบบ๊ายบายความสุขเนี่ยทำได้ง่ายความสุขความทุกข์ง่ายนิดเดียวเห็นทั้งสุขและทุกข์เกิดดับฉับพลันก็พ้นทุกข์เหนือสุขเข้าใจคำว่าพ้นทุกข์และเหนือสุขใช่ไหมคะเราไม่ต้องทำงานเพื่อสุขแต่เราจะพ้นทุกข์นั่นแสดงว่าสุขก็ยังเหนือได้เลยโอเคไหมลองดูมันก็ตีกันเรื่องขี้เนี่ยแหละค่ะลองดูเรื่องขี้นะจ๊ะผมแล้วมันก็ชอบครับผมจะต่อยมันเขาจะต่อยน้องอ่ะต่อยดิไม่กลัวเว้ยไปละสู้กระดาบอ่ะฟาดแม่งเลยดิก็จะฟาดน้องอ่ะเจอดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาแล้วก็หยิบเท้าน้องแล้วก็ขอโทษน้องจะว่าขอโทษโอเคครับแค่ขอโทษโอเคไหมโอเคครับเห็นไหมถ้ามีกระทบถึงจะไม่กระเทือนมันก็มีการท้ากันผมใจมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้ารู้มาจะเอ๊ะบ๊ายบายเวลาที่เราเห็นอารมณ์มาอารมณ์มันก็เป็นเหมือนอาคันธุกะที่แวะมาถ้าถูกใจมันก็ชอบไม่ถูกใจมันก็ชังมันไม่แน่ใจลังเลสงสัยมันก็หลงอวยชอบก็เป็นราคะชังก็เป็นโทสะไม่แน่ใจลังเลก็เป็นโมหะนี่ถ้าเราเห็นเกิดดับฉับพลันสมมติเราตัดดอกไม้เนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรหรอกนะแต่อันนี้คือดอกกระดุมทองดอกเล็กแต่ดอกใหญ่นี่ก็น่าสนใจถ้าเราตัดเนี่ยเราตัดความชอบชังเราก็ตัดดอกไม้เนี่ยลูกตัดใจของเราตัดความชอบชังเราจะไม่บอกว่าอันนี้คือชอบของฉันหรือไม่ชอบของฉันแต่เราสามารถเอาสิ่งที่เป็นฤดูกาลของดอกไม้ดอกเนี้ยที่ไม่มีชอบชังเนี่ยออกไปเป็นประโยชน์ได้นั้นกระดุมทองที่มันมีดวงตาเห็นธรรมด้วยไม่มีความเผลอเพลินอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็ออกมาเป็นเจกันอย่างที่เห็นเนี่ยลูกไม่ใช่คนที่ไม่ชอบชังจะจืดนะเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อเราอย่างเงี้ยเราแช่ไว้แล้วมันมีรากออกเราก็เอาไปชำต่อเมื่อกี้นี้คุณแม่ผ่านชมก็บอกว่าไม่ต้องชำแล้วมันเยอะเอาไปโยนไว้กระดินรดน้ำเดี๋ยวมันต่อเองแต่คุณแม่บอกเราก็ไม่ใช่เป็นผู้พิเศษขนาดนั้นจริงไหมคะถ้าเราก็ลองดูว่าเราแบ่งกันเราเอามาปักเจกันเราดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันเราเป็นนักทดลองเราเพิ่งเชื่อจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเลมอนทั้งลูกทั้งต้นแล้วจากวันที่เราต้องซื้อต้นแรกเนี่ยรู้สึกพี่นันน่ะซื้อมานะต้นละ 1,500 ด้วยซ้ำคุณแม่น่ะไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเราไม่มีความรู้ที่จะปลูกมันรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะตายแต่ตอนนี้เรามีความรู้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปปลูกต้นแลมมอนเนี่ยแบบเหมือนเราชำต้นเนี่ยค่ะต้นกระดุมทองเนี่ยตอนแรกก็ซื้อนะกระดุมทองเนี่ยกระดุมทองต้นเท่าไหร่บาท50ตอนนี้ทองเต็มทุ่งเลยแต่ทองมันไปยุ่งกับต้นไม้ใหญ่ก็เลยต้องแหวกต้นไม้ใหญ่แต่ไอ้ที่คุมเลื้อยๆเนี่ยปล่อยเลยค่ะมันก็ทำให้มันรู้สึกถึงความเขียวนะคะมีคำถามไหมจ๊ะมาสู่
20นาทีนี้นะคะอามาเลยค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าพี่หมอจ๋าค่ะมายุรดานะคะบอกว่าเห็นบรรดาแม่ชีรับวัคซีนแล้วชื่นใจเจ้าค่ะสดชื่นนะคะชาวสถาบันราชานุกูลมีพลังรับใช้ประชาชนต่อค่ะพี่หมอจ๋าไม่มีใครป่วยเลยไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ทุกคนทำงานถอนหญ้าได้ตามปกตินะคะมีวันที่กลับมาเนี่ยเทวดาช่วยฝนตกก็มาถึงเราพลาดนิดเดียวเองงานเขาเนี่ยก่อนเขาไปนั่งรอในรถแล้วเขาไม่ได้กลับหุบเขาเลยเขาก็คงนั่งกินข้าวกันในรถใช่ไหมสุดท้ายเลยก็คือเมื่อมาแล้วเทวดาก็เลยให้รางวัลฝนตกหนักปรากฏว่าได้น้ำในบ่อมังกรด้วยแล้วก็คนก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยก็เลยได้พักจริงๆแค่หนึ่งคืนทุกอย่างกลับมายังสวดมนต์ตามปกติยังทำทุกอย่างตามปกติฉะนั้นก็ขอให้ราชานุกูลได้ใช้พลังแห่งความเป็นหัวใจโพธิสัตว์ของพี่หมอจ๋าและทีมงานนะคะดูแลเด็กๆพิเศษของเราฝากอ้อมกอดและความรักของคุณยายเอาไว้ให้แล้วถ้าทำคลิปได้นะคะเดี๋ยวหลัง28ค่อยนำเสนอใช่ไหมตอนนี้ให้เป็นเวทีของผู้ใหญ่ไปก่อนนะเด็กๆอย่างเราแค่เรามองเห็นความสามัคคีของทีมที่ดูแม้กระทั่งการทำให้เด็กไม่เจ็บเพราะเข็มคุณแม่ว่าสังคมไทยจะดีขึ้นถ้าเราทำงานในฐานะของผู้รับใช้ที่มีหัวใจของโพธิสัตว์เช่นนี้ขอบพระคุณสถาบันราชานุกูลขอบพระคุณพี่หมอจ๋าผู้อำนวยการสถาบันขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตตอนนี้เราเตรียมธรรมาสมไว้ในเดือนกรกฎาคมพี่หมอจ๋าทำงานกับเราต่อได้เลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสิงหาคุณแม่เชื่อว่าที่นี่พร้อมมากสำหรับงานที่เราอยากให้เห็นว่าผู้หญิงหัวใจเดียวกันและพันมือไม่มีคำว่าเกษียณสำหรับผู้หญิงที่ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์ค่ะต่อไปค่ะมีคำถามไหมคะเจ้าค่ะคุณดังกมลนะคะคุณยายคะเราพูดจะให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้กับสภาพเศรษฐกิจช่วงโควิดนี้อย่างไรคะที่จริงความท้อแท้ก็มีทุกช่วงถ้าคนคนนั้นอ่อนแอความท้อแท้เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดก็บอกแล้วว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมฤดูกาลเนี่ยมันเห็นการเกิดดับของความรู้สึกเมื่อเราเห็นความเกิดดับของความรู้สึกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ความรู้สึกเพียงขณะจิตเดียวก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่เครียดห่อเหี่ยวแล้วอยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะโควิดมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของมนุษยชาติจนนำมาสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคตัวใหม่หมอเหมอก็พยายามนักวิจัยนักทดลองก็พยายามแถมพวกเรายังมีดราม่าในพื้นฐานของความพยายามทำงานหนักของบุคลากรที่เขามีความเชี่ยวชาญมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมหรอกเราอย่าไปทำกรรมในฝ่ายที่เราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมแค่เราคิดผิดเราก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นกรรมแห่งความคิดของเราต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็มองมันอย่างที่มันเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และความรู้สึกของเราเราก็จะเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรเครียดเลยเพราะมันแค่มาแล้วไปเกิดระดับเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ขยันขันแข็งทำให้ได้ไม่ขี้เกียจอย่าดูถูกสิ่งราคาถูกเหล่านี้เนี่ยอันนี้นะคะถ้าเขาตัดได้คุณแม่เชื่อว่าดอกไม้ที่เนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วเนี่ยแค่เนี้ยก็ทำได้แล้วเนี่ยลองวางไปเนี่ยดูคุณแม่ก็เห็นมันก็มาจากต้นไม้ที่พวกเราก็พยายามเนี่ยค่ะถ้าวางกับเนี่ยค่ะบานชื่นก็สวยสวยก็ไม่ใช่ของฉันเห็นไหมคะไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยเนี่ยแค่เนี้ยเธอต้องการอะไรทิวลิปป่ะทิวลิปก็ต้องไปนู่นอดีตพุทธสาวิกาปูอ่ะตอนนี้ไปอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้ว
มันไม่ได้ดังที่เราอยากได้หรอกโลกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้ตัณหาเนี่ยมันคือความอยากที่เราต้องจัดการอย่าเพลินอยู่กับเวทนาตัณหาก็ไม่มีค่ะคำถามตอนนี้ยังไม่มีมีแค่อาจารย์จิ๋วบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะดร.จิ๋วตอนนี้คณะแม่ชีได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่เอามาให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาทั้งสังฆาของเราเลยแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราก็อนุโมทนานะลูกแล้วก็คุณแม่เนี่ยกำลังดูว่าคือบริษัทเขาก็แสนดีเนาะแล้วเขาก็มีใจก็เลยให้จอยพาไปดูที่แทงก์ 400,000 ลิตรว่าจากนี้ไปน้ำอุปโภคบริโภคที่ผ่านมาจาก 400,000 ลิตรเนี่ยได้รับการกรองเลยได้รับการกรองจาก 400,000 ลิตรเพื่อจะมาผ่านกระบวนการของการใช้อุปโภคบริโภคก็คือดร.จิ๋วเอามาให้แล้วบริโภคตอนนี้จะทำกองแบบอุปโภคคืออาบน้ำแล้วมันไม่มีแคลเซียมของน้ำบาดาลรู้สึกว่าเจ้าของบริษัทที่เอามาดูแลเราเนี่ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมดร.จิ๋วลองดูนะจ๊ะเพราะว่าเขาคงไปดูสูตรว่าจะกรองน้ำบาดาลยังไงให้แคลเซียมสำหรับการอาบการล้างหน้าถูฟันของพวกเราทั้งหมดในหุบเขาเนี่ยเพราะว่าเราคือเหมือนหมู่บ้านอะระบบกรองของดร.จิ๋วเนี่ยคือโรงงานขนาดใหญ่เหมือนเรามีน้ำดื่มหมู่บ้านตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อน้ำกินแล้วเห็นไหมของเราก็ดร.จิ๋วช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากนะลูกจ้ะไปอีกเครื่องนึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะอุดหนุนเขาค่ะค่ะคุณอลงกรนะคะบอกว่าตรงใจมากเลยครับโลกมันไม่เหมือนเดิมอย่าไปเครียดทุกอย่างมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเมื่อวานทุกวันนี้สุขพรุ่งนี้เฉยไม่เที่ยงแท้เจ้าค่ะจะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นแค่ผลที่เกิดจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นความรู้สึกนั้นเกิดดับฉับพลันก็ได้ชื่อว่ามีดวงตาเห็นธรรมทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากเพื่อเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันอันนี้ค่ะคืออะไรคะคือเวทนานุปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะเห็นจิตมันปราโมทย์จิตมันจะมีกำลังมันปราโมทย์มันเห็นปิติสงบระงับเห็นสุขสงบระงับมันมีกำลังที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเร็วโอ้โหอันเนี้ยค่ะเป็นสัมมามรรคเป็นกระบวนการของการเกิดมรรคภาวนาที่มีผลเลยค่ะค่ะคุณสุภมาศนะคะบอกสาธุสาธุจากแคลิฟอร์เนียเจ้าค่ะแคลิฟอร์เนียก็ตอนนี้เนาะก็คงบรรเทาลงแล้วมั้งเนาะที่อเมริกาก็เอานะเราอยู่ที่ตรงไหนสุขทุกข์ก็เป็นสากลนะคุณแม่ดีใจที่มีคนดูจากต่างประเทศได้เสนอว่าอยู่ที่ตรงไหนก็จะได้รู้คนดูมากน้อยไม่เป็นประเด็นแต่ดูแล้วได้ประโยชน์แม้แต่คนเดียวก็เป็นโอกาสที่พวกเราควรจะขอบคุณว่าเรามีทีมของเราพยายามที่จะให้ยังทำงานธรรมะได้อยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะค่ะแค่กับธรรมสวัสดีเจ้าค่ะตอนนี้คำถามยังไม่มีเจ้าค่ะเราเหลือเวลาอีก15นาทีคุณแม่จะพูดในประเด็นที่จะทำให้หลายคนได้รู้ว่าทำไมสังคมมันถึงต้องหาความสุขได้จากความทุกข์เพราะว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ต้องการความสุขถ้าอาจารย์พุทธาสอนว่าหาความสุขได้แม้กระทั่งการเจ็บป่วยตอนนี้โลกกำลังป่วยอย่าละหองละแหงอย่าป่วยทางใจอย่าป่วยทางจิตมันอาจจะมีการกินอยู่ที่อดบ้างไม่ได้ใหม่สดในทุกมื้อที่ตอนที่เราออกไปนอกบ้านได้เราอาจจะกินของซ้ำบ้างแต่ไม่เป็นซากศพเราจะเริ่มกินของที่สดขึ้นจากความสุขที่เราได้พึ่งตัวเองเราเริ่มต้นจากการเป็นข้าบดีชาวนาต
ั้งแต่มีศีลเป็นข้าบดีชาวสวนนี่แหละความสุขในฤดูกาลที่ดอกไม้มันพร้อมที่จะเบ่งบานมันอาจจะมาจากปุ๋ยที่เราเรียกว่าขี้นี่ก็ได้ขี้กลัวขี้โกรธขี้งกขี้ทั้งหลายทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วมองลักษณะของการอยู่ในฤดูกาลนั้นให้ท้าทายมันจะได้ไม่หดหู่มองด้วยสัมมาทิฏฐิว่ามันมามันไปมันเกิดมันดับมันปรากฏขึ้นมันจบลงมันทนอยู่ได้ยากทุกครั้งที่แปลว่าทนอยู่ได้ยากมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยแม้แต่ชีวิตของเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเมื่อเช้าคุณแม่ก็ไลน์ไปให้กำลังใจพี่ติ่งเพราะพี่ติ่งถามเข้ามาถ้ามีคุณอาที่เรียนที่เยอรมันในที่สุดปอดที่ถูกโควิดทำลายเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของปอดมันแข็งแรงน้อยลงใครเข้าเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าเป็นโควิดแต่เราเยี่ยมทางจิตได้เราเจริญกุศลและได้นำกุศลนั้นระลึกถึงกันได้เราแผ่เมตตาได้แม้กระทั่งคนหนึ่งคนที่เรารักตายจากเรายังอุทิศความสุขที่ได้รักถึงได้การฝึกจิตมันละเอียดแต่ทรงพลังจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วมันทรงพลังแค่นึกมันก็ปรากฏแค่คิดมันก็ไม่คิดผิดพูดมันก็ไม่สื่อสารลวกๆรนๆกายกรรมมันก็เป่งปังมีออร่าตามันก็ไม่ขุ่นมัวไม่เหมือนคนซึมเศร้าที่ตาก็ไม่กล้ามองไม่ใช่ผิดเพียงแต่เราไม่เคยรู้และศรัทธาในคุณสมบัติของเราว่าเราฝึกจิตได้เราไม่เคยให้คนเราให้ได้เราไม่เคยแบ่งปันเราแบ่งปันได้เราไม่เคยพร้อมที่จะเรียนรู้ความอดอยากและหิวโหยมันทำให้เราต้องสู้แล้วต้องเรียนรู้ได้ทุกอยู่ที่ไหนพ้นทุกอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่แค่สุขมันถ้าเราเริ่มต้นจะหาความสุขจากความทุกข์และพ้นทุกข์ให้ได้อยู่เหนือสุขให้ได้อยู่กับโลกยังไม่เปื้อนโลกได้เนี่ยมันคงต้องฝึกกันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันฝึกจนกระทั่งเราแน่ใจว่ามันเป็นอัตโนมัติมันนึกปุ๊บมันปรากฏปั๊บมันดีดมือมันได้ยินเสียงและเสียงที่ได้ยินมันก็เกิดดับอย่างฉับพลันแค่นั้นเองโอ้อันนี้จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาอย่างนี้ในฤดูกาลที่บวชอยู่จะกี่วันก็ตามและเทศกาลนี้เป็นเทศกาลวิสาขบูชาเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวิสาขบูชานั้นวันนี้คุณแม่จะขอให้เราได้เอาวิสาขบูชาที่พี่ต่อเนี่ยเขาได้ส่งเข้ามาใน Facebook นะคะลองดูเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้เห็นผลงานของทีมธรรมสวัสดีของเราที่พยายามที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างน้อยนะอีก3วันเนี้ยเราก็วอร์มไว้ก่อนถ้าวันที่ถูกสมมุติว่ามันเป็นวันวิสาขะที่เห็นการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอานิสงส์ถึงเราเนี่ยโอ้โหคุณแม่ว่าเราก็ทำหน้าที่พุทธสาวกพุทธสาวิกาในระดับของสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติถูกต้องโดยธรรมเนี่ยค่ะนั้นมาบวชเนี่ยก็ให้นึกถึงหมู่ของบุคคลเหล่านี้นะคะเราลองมาดูวิสาขบุญมีดีทีเพนนะคะเพื่อให้พวกเราได้เห็นไปด้วยกันและไปดูย้อนหลังได้ในยูทูบ
26ใช่ไหมก็จะทีมนี้ก็จะมาเพื่อที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าเอาเพลงที่ดร.เพชรเนี่ยมาลองทำเป็นทารากลับบ้านใน15ปีอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการรายงานตัวเองนะที่จริงก็ไม่ได้คิดว่ารายงานอะไรใครเลยแต่ก็ยินดีนะคะที่จะได้รับใช้ในกรณีที่ถ้าหุบเขาโพธิสัตว์เข้มแข็งได้เพราะความไม่กลัวอย่างมีปัญญาอลักขาจิตมีกรุณาอย่างลึกซึ้งตาราแปลว่าผู้ข้ามพ้นข้ามพ้นความโกรธเพราะมีกรุณาอยู่ได้ปัญญาที่ให้อภัยไม่เลือกปฏิบัติหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นหุบเขาแห่งการข้ามพ้นความโกรธแม้เพชรบุรีจะเป็นอันดับ2แต่เราก็ข้ามผ่านได้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่กำลังกลัวอะไรอยู่นะคะลองฝึกที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกับปัจจุบันกรรมของเราถ้าเราไม่เคยทำอกุศลวิบากกรรมเราจะกลัวอะไรถ้าจากนี้ชีวิตของเรามีกุศลและเจตนาให้มันมีกรรมที่เป็นอดีตที่เป็นผลึกเกลือตกมาถึงแต่เรากำลังเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันกรรมกลัวอะไรให้รู้สึกอาถรรพ์อยู่โดยธรรมถ้าเรามาใช้ชีวิตของการบทเรียนในช่วงโควิดเราไม่ใช่แค่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเรามาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน mindset ของเราที่นั่งกลัวแล้วก็ทุรนทุรายอยู่กับความไม่รู้ไม่เท่าทันปัจจุบันคนที่เขาล่าเริงเนี่ยเขาอยู่ที่ตรงไหน
เมื่อมันไม่กลัวแล้วตรงนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวคุณแม่ก็เห็นว่าคุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นจากความไม่กลัวมะเร็งก็เป็นที่กายไม่มีที่ใจเหงื่อออกทุกวันตากแดดทุกวันอาหารก็สดทุกวันเสียงสวดมนต์ก็ทุกวันภาวนาทุกวันวันไหนตายก็จบไม่มีวันที่เหลือเพื่อเจ็บมันจบอยู่แล้วในปัจจุบันขณะฤดูกาลของชีวิตมันไม่ตายทั้งเป็นนี่มันจบหมดแล้วนะคะมันก็เหลือกำลังที่มันจะสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ก็ไปตรงไหนคุณแม่ก็ขอบคุณธรรมชาตินะเมื่อกี้นี้บางหวังจะไปทำเรื่องต้นไม้ที่เมื่อวานคุณแม่ก็ต้องเดินมุดๆก็บอกว่าบางหวังอันนี้ไม่เร่งหรอกไปลองทำดูก่อนเผื่อท่อบางหวังเสร็จท่อที่3กลุ่มพี่หมูมา25 26ยก3ท่อไปต่อกันปุ๊บมันก็เห็นถ้ำของนักบวชอยู่อย่างเรียบง่ายเลยกลัวล่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ไม่ตายทั้งเป็นอยู่ได้อีกเท่าไหร่ก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะก็เอาเป็นว่าใครพอใจชอบใจสิ่งเหล่านี้ก็ลองเอาไปปฏิบัติดูป้าตุ๊กก็ส่งมาว่าดูย้อนหลังตอนที่เราแวะข้างทางแล้วก็ไม่รู้ว่าใครดูแล้วเป็นยังไงแต่ป้าตุ๊กบอกว่าคำสอนที่มันยกตัวอย่างง่ายแม้กระทั่งก้อนหินมันก็ไม่เหมือนกันที่ตรงนี้เราก็แค่เป็นอาคันตุกะมาแล้วไปไม่ต้องมีโฉนดให้เราหนักใจเราทะเลาะกันเห็นกับตัวกันคือมันที่ของใครมันก็คือตัณหานี่แหละแปลกไหมเวลาเราไปเดินในที่ที่เราไม่ต้องทำอะไรมากเรารู้สึกเบาสบายเพราะมันไม่ต้องถูกใจฉันก็ได้นั่นลองดูไหมโลกนี้ไม่ใช่ของฉันเดินให้เบาสบายผ่อนคลายไม่ประมาทเป็นน้ำดีเยอะๆเกิดผลึกเกลือมันตกลงมากรรมเก่ามันถามมาทันมันก็เป็นน้ำดีอ่ะมันก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้อันนี้ค่ะคือฤดูกาลของการเดินทางที่แค่มาแล้วไปวันนี้คุณแม่ก็จะลาทุกท่านตามเวลาเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เองก็ต้องมีหมายที่จะต้องทำขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์และอย่าลืมวิสาขบูชานี้ใครอยู่ที่ตรงไหนสวดมนต์ที่ตรงนั้นสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้นะคะอย่าลืมให้เข้าใจเรื่องมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลาเป็นพุทธบูชาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีนะคะอย่าลืมอัญชลีตัวเองด้วยค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ